พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบดูดซับก๊าซไข่เน่าจากก๊าซชีวภาพเดี๋ยวนี้เกษตรกรที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวหันมาใช้มูลสัตว์ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบถุงหมัก PVC กันเยอะนะครับแต่ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ยังปนเปื้อนด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าทำให้มีกลิ่นเหม็นและยังมีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะด้วยซึ่งล่าสุดนักวิจัยไทยก็หาทางแก้ปัญหาได้แล้วนะครับสวทช.ภาคเหนือร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาวิธีลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์ด้วยเม็ดเฟอริกไฮดรอกไซด์ซึ่งผลิตจากทรายผสมปูนซีเมนต์เทาในอัตราส่วน2:1และบรรจุไว้ในชุดดูดซับแบบท่อ PVC คู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4 นิ้วสูง100 เซนติเมตรซึ่งระบบสามารถลดกลิ่นเหม็นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้เกือบ 100% ระบบการลดปริมาณก๊าซนี้เหมาะสมต่อการใช้งานในครัวเรือนเพราะใช้งานง่ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเปิดวาล์วให้อากาศผ่านเข้าออกจึงไม่ต้องเสียเวลาแรงงานและมีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มปัจจุบันมีการนำชุดตัวกลางดูดซับก๊าซไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นำร่องเช่นฟาร์มเลี้ยงหมูในหลายพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000